าจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยถ้าเกิดน่าจะเป็น never stop learning นะคะอย่ากลัวที่จะเข้าไปก็คือเข้าไปเลยค่ะเรื่องคนกับเรื่องเงินครับคิดว่ายังไม่เจอนะรู้ไหมครับว่าในวันหนึ่งที่มี24ชั่วโมงคนทำงานสายเทคสายสตาร์ทอัพเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ผมอยู่ที่ Tech Source Global Summit 2023หนึ่งในอีเวนต์เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้เราจะมาถามผู้ร่วมงานกันนะครับว่าใน1วันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยครับชื่ออะไรแล้วก็ทำงานด้านไหนบริษัทไหนโอเคค่ะตอนนี้ชื่อพิมพ์ทำอยู่ที่ Rise เป็น Corporate Innovation Consultant ค่ะดัง Corporate Innovation อะไรเงี้ยครับวันนึงเราต้องมี Data Life เป็นยังไงบ้างปกติมันจะเป็นแบบ Consult มันจะเป็น Project Based ใช่ไหมคะก็ปกติก็คือจะทำ Research ใช่ไหมแล้วก็เหมือน Synthesize มันออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นเด็กส่งลูกค้ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างในมุมมองครับข้อดีคิดว่าได้เรียนรู้เยอะค่ะแล้วก็แบบได้เจออินดัสทรีใหม่ๆแบบเพราะว่าเปลี่ยนลูกค้าไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ได้ทำงานตั้งแต่แบบคิด strategy แล้วก็ได้บางทีก็ได้แบบลงมือทำด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมส่วนข้อเสียคิดว่ายังไม่เจอนะมีคำแนะนำให้น้องๆที่อาจจะอยากจบมาแล้วทำเป็นแบบคอนซัลแทนเหมือนกันเป็นงานที่สามารถทำได้ทุกคนนะคะแบบไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ถ้าสนใจก็ลองแบบเสิร์ชหาดูก็ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์อะไรยังไงค่ะขอบคุณมากครับนายนะครับมาจากบริษัทแอตต้าอินเตอร์กรุ๊ปนะครับปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการครับสตาร์ทอัพเป็นโฟลเดอร์ครับมุมของโฟลเดอร์ที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยครับวันนึงเนี่ยเราต้องมีงานแบบไหนต้องทำอะไรบ้างครับใน1วันนะครับเรามีงานค่อนข้างหลากหลายเนาะหลักๆ ก็คือการบริหารจัดการคนในองค์กรแล้วก็การประสานงานกับลูกค้าเป็นเหมือนกับ customer support คอยหาลูกค้าเข้ามาเพื่อรันแคทโฟในองค์กรผมมองว่ามันแล้วแต่ลักษณะขององค์กรด้วยถ้าเกิดในลักษณะของสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องทำเหมือนเป็น multi tasking work เลยก็คือทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดเป็นงาน SME เนี่ยมันอาจจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มงาน corporate เนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็แบ่งกันตายตัวว่า1คนทํา1งานหรือ2งานแอบได้หมายว่ายังเรียนอยู่เลยใช่มั้ยครับเราแบ่งเวลายังไงครับทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทํายังไงได้ครับก็ใช้ทั้ง24ชั่วโมงนั่นแหละครับมันอยู่ที่การ priority เนาะว่าเราจะ priority เป็นอะไรเป็นอันดับแรกตั้ง decision objective ก่อนว่าเราตั้งเป้าหมายของเราไว้ว่าคืออะไรชัดเจนว่าเป้าหมายเราคืออะไรครับมันยังไงก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกแหละแต่มันจะคุ้มค่าเมื่อเราเวทกันดูแล้วอ่ะครับคิดว่าปัญหาที่เราเจอแล้วแบบ challenging ที่สุดเรื่องคนกับเรื่องเงินครับเรื่องคนเพราะว่าหลักๆคือเราทำงานกับหลายคนหลายบุคลิกภาพทำงานร่วมกันเราต้องแฮนเดิลเยอะมากส่วนเรื่องเงินเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญเนาะในการทำธุรกิจคือแคชโฟลว์การที่เราจะทำให้ธุรกิจสามารถไหลต่อไปได้เนี่ยแคชโฟลว์เป็นสิ่งสำคัญแล้วด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ย NPL ในตลาดมันค่อนข้างสูงคือหนี้สาธารณะทำให้พวกหน่วยงานแบงกิ้งต่างๆหรือว่าคนที่ปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้กับธุรกิจเนี่ยโอกาสในการปล่อยเขาก็ยากขึ้นทำให้ธุรกิจในช่วงหลังปลายปีนี้มาครับในความรู้สึกผมเองแล้วก็จากที่เจอเองด้วยค่อนข้างฝืดในด้านของแคชโฟลว์ระดับนึงเลยครับจะให้คำแนะนำและกันเด็กจบใหม่เด็กที่กำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยครับว่าจะออกมาทำสตาร์ทอัพดีไหมมีคำแนะนำยังไงบ้างครับถ้าเกิดมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เอาให้เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับก็ทำเลยมันไม่ผิดอะไรเนาะยิ่งทำตอนเรียนเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าการที่เราเป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตนะครับโอกาสมันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีหน่วยงานสนับสนุนค่อนข้างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นของกระทรวงอว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเขาก็จะมีทุนผู้ประกอบการให้กับนิสิตที่ยังเรียนไม่จบหรือแม้แต่ทางทูริสต์พาร์คเองที่เป็นเหมือนกับCVC เนาะ Corporate Venture Capital ที่เขาก็มี ecosystem มี resource ที่คอยซัพพอร์ตให้กับคนที่สนใจทำในด้านของ startup หรือว่ากลุ่มธุรกิจ SME ต่างๆครับฝากแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อถือเองด้วยเหรอสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Swag On ค่ะโดยตำแหน่งเนี่ยเป็น Chief Commercial Officer นะคะ Swag On เป็นบริษัททำของพรีเมียมนะคะสนใจก็มาสั่งซื้อกันได้นะทำงานใน Tech Industry มานานหรือยังแล้วก็แบบวันนึงอ่ะทำอะไรบ้างครับจริงๆก็คือทำมาประมาณเกือบ10ปีแล้วเริ่มตั้งแต่แบบ Hubba ใดๆแล้วก็มาทำ Tourism Park แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในSwag On เนาะวันๆเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะรูทีนก็คือตื่นมาตอนเช้าก็คือทำงานก็คือเช็คอีเมลก่อนเลยตอนเช้าปุ๊บพอ10โมงก็มีประชุมทีมนะคะพอหลังจากประชุมทีมก็มีประชุมต่างๆนานากับลูกค้าหรือว่าก็คือจะนั่งทำโปรเจกต์ให้ลูกค้าค่ะในแต่ละวันคำแนะนำให้น้องๆที่อาจจะอยากมาทำงานในสตาร์ทอัพไหมหรือว่าอยากจะเป็นแบบพี่แอมเป็น Chief Commercial Officer อะไรบริษัทเทคในประเทศไทยอ่ะเกิดขึ้นเยอะมากเลยเนาะก็สามารถเข้าไปได้ตั้งแต่การฝึกงานนะคะแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นอินเทิร์นไปเรียนรู้ไปแบบทำหน้าที่ต่างๆที่ทั้งตรงสายแล้วไม่ตรงสายกับที่ตัวเองเรียนมาเพื่อ Explore Opportunity ของเราเนาะก็คืออย่ากลัวที่จะเข้าไปก็คือเข้าไปเลยค่ะแค่เข้าไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชื่ออะไรแล้วก็ทำงานด้านไหนครับสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะตอนนี้เป็นอินเทิร์นอยู่ที่ True Digital Park ค่ะอินเทิร์นที่ True Digital Park เนี่ยวันนึงเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเผื่อมีคนสนใจได้ค่ะคือทีมที่ฝนอยู่จะเป็นทีมคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้ของเราซึ่งมันก็จะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆที่อยู่ในอีโคซิสเต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูพวกอีเวนต์ต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนก็ดูเป็นโปรเจกต์ไปตอนนี้ก็มีที่ดูอยู่โปรเจกต์นึงค่ะ
สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาในทำงานในเทคอินดัสทรีอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าเป็นน้องๆที่กำลังจบใหม่เนี่ยฝนมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเอาจริงเหมาะมากเพราะว่าจริงๆฝนจบไม่ตรงสายเลยค่ะเพราะว่าเรียนอักษรมาเพราะฉะนั้นเรื่องเทคอินดัสทรีนี่คือค่อนข้างใหม่มากๆคิดว่าสเต็ปแรกที่อยากจะให้ทำคือให้รีเสิร์ชเยอะๆแล้วก็พยายามแบบเป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดการมางานอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ลองแบบreach out ดูลอง step out of comfort zone ดูก็ไม่เสียหายค่ะก็เหมือนสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับแบบ step out of comfort zone มาสัมภาษณ์คนอื่นนะครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำงานที่ไหนทำงานในด้านแบบไหนบ้างครับชื่อแอลนะคะก็ทำเป็น community builder ค่ะตอนอยู่ SCB 10X ค่ะชื่อพี่อังนะคะเป็น head of commercial อยู่ที่ Unita Capital ค่ะครับอาจจะฝากเล่าเดนไลฟ์นิดนึงเผื่อคนที่สนใจงานด้านนี้ commercial ก็คือดูแลด้านเซลล์เนาะแล้วก็ดูเรื่องของ marketing ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการวาง strategy ว่าเราจะ go to market product ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูในส่วนของตัว customer support ด้วยทั้งหมดค่ะของแอลก็เป็น community builder นะคะหลักๆก็คือมีหน้าที่ support พวก product ที่อยู่ในบริษัท product ไหนที่แบบกำลังจะพรีเซนต์หรือกำลังจะลอนช์ออกกำลังจะสปินออฟก็จะแบบจัดอีเวนท์ที่ซัพพอร์ตเขาค่ะประมาณนี้แล้วก็จัด knowledge sharing หรือว่าจัดพวกแบบแฮกเกอร์ทอนหาคนด้านที่บริษัทโฟกัสเช่น AI blockchain อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่อีเวนต์ไปฟังเราน่าสนใจมากเลยครับการทำงานเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียเนาะอยากถามแบบข้อดีข้อเสียในการทำอยู่ใน industry tech นี่มีอะไรบ้างข้อดีนะคะก็ทำให้เราเป็นคนที่ต้องรักการเรียนรู้เนาะแบบเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่แบบมันล้ำไปมากกว่าคนอื่นเสมออีกอย่างนึงก็คือทำให้เราเป็นคนที่แบบต้องขยันมากขึ้นเนาะ proactive มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทำงานกับคนที่อยู่ใน environment ที่แบบชิลขึ้นแคชชวลขึ้นเนาะส่วนข้อเสียก็คือมันอาจจะทำให้บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รักการเรียนรู้มากอะไรเงี้ยมีความซัฟเฟอร์มันเป็น product ที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแมสเนาะคิดว่าข้อดีคือทำให้แบบรักการเรียนรู้จริงแล้วก็อาจจะต้องแบบพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนิดนึงเพราะว่าบางเทคโนโลยีมันแบบไปเร็วแล้วก็บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราแบบไม่ได้ถนัดมาก่อนหรือว่าเข้าใจยากอะไรเงี้ยก็จะต้องขวนขวายเยอะนิดนึงต้องทำการบ้านเยอะหน่อยถ้าเป็นข้อเสียอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าเฮ้ยบางงานมันรีบอย่างเงี้ยเรามีเวลาแบบมีแกลให้เราแบบสตี้น้อยอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบผ่านเบิร์กนิดนึงแต่คิดว่าโดยรวมก็ทำให้คนมีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นเนาะได้พัฒนาตัวเองบ่อยๆก็น่าจะดีมีคำแนะนำให้น้องๆไหมอาจจะจบใหม่ที่อาจจะมองอยู่ว่าฉันจะมาทำงานสายเทคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับพี่นะคะคำแนะนำก็คือตัดสินใจดีๆนะคะ เพราะว่าอย่างที่เองอ่ะมาจากสายศิลป์เนาะจบอักษรมาอะไรเงี้ยค่ะตอนจังหวะที่แบบเบนสายมาทางสายเทคอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจแล้วแหละว่ามันเป็นธุรกิจที่ไปต่อเราอย่าเพิ่งคิดว่าสายงานที่เราจบมาอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถเบนได้เพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างก็ลองตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเอาเวลาไปศึกษามันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กรู้สึกว่าตอนนี้ก็แบบทางเลือกค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าแบบเด็กก็สามารถแบบว่าค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นสามารถแบบจริงๆมันก็มีคลาสเรียนอะไรเยอะแยะที่เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าเข้าไปเรียนได้หรือว่ามีโปรแกรมต่างๆเวลาเขาจัดแบบแฮกเกอร์ทอนจัดงานอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปลอง explore อีเวนต์พวกนั้นเพื่อที่จะแบบสำรวจตัวเองว่าชอบงานแบบไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้รู้สึกว่าเด็กๆก็น่าจะต้องเหมือนเรียนรู้แล้วก็อะแดปต์ในแง่ของแบบการทำงานกับเพื่อนร่วมงานไปด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสามารถเป็นเข้าด้วยกันได้ก็น่าจะดีค่ะทำงานด้านไหนเราก็เชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อลุงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ไอราเป็นผ้าอนามัยออร์แกนิกย่อยสายได้แล้วเราก็ขายผ่าน subscription model ของเราเองค่ะทำงานมาได้กี่ปีแล้วแล้วก็ทำงานสตาร์ทอัพมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอะไรครับเผื่อแชร์ให้คนที่อยากจะทำสตาร์ทอัพฟังครับทำอันนี้มาประมาณปีที่3แล้วค่ะก็คือเปิดตัวช่วงโควิดพอดีแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการหญิงเราว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่แบบมันค่อนข้างยากในการหาเงินลงทุนหรือว่าในการต้องทำทุกอย่างเองเพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพฟาวเดอร์เราต้องทำหลายอย่างเองตอนแรกเช่นในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์หรือว่าการทำโปรดักต์คือมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับเด็กๆที่อาจจะคิดว่าอยากไม่อยากทำคอร์ปอเรทและอยากออกมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองหรือว่าอยากจะเริ่มสตาร์ทอัพของตัวเองอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเลยคือแบบเราต้องดูเลยว่ามันมีมาร์เก็ตไหมตอนนี้มาร์เก็ตเป็นยังไงอย่างที่สองคือสกิลเซ็ตว่าเรามีสกิลเซ็ตอะไรบ้างที่แบบว่าโอเคอย่างเช่นฉันเก่งเรื่องกราฟิกฉันทำอันนี้เองได้ฉันไม่ต้องจ้างคนแต่ฉันไม่เก่งในเรื่องของแบบเทคในการบิวซอฟต์แวร์อันนี้ต้องจ้างนะแล้วอย่างที่3คือเรื่องของคอนเนคชันว่าเรามีคอนเนคชันอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณไม่เก่งเรื่องพวกนี้แทนที่จะไปใช้เงินมาการจ้างเราสามารถให้คอนเนคชันของเราช่วยไหมอีกอย่างนึงเลยค่ะก็คือในเรื่องของการแบบว่าแบ่งเวลาและเงินของเราเองต้องจัดการชีวิตตรงนี้ว่าโอเคฉันต้องการที่จะแบ่งเวลาทำอันเนี้ยแต่ละข้อนานแค่ไหนแล้วฉันต้องการจะใช้เงินตรงนี้นานแค่ไหนด้วยเราต้องจัดการให้มันดีๆเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนยังแบบโตไม่ถึงไหนแล้วก็แบบยังเริ่มแล้วก็ร้อนจะไม่ได้อันนี้ก็คือแบบสำคัญมากๆเลยนำตำแหน่งงานแล้วก็บริษัทที่ทำอยู่สวัสดีครับชื่อชาลีนะครับเป็น CEO ของ Resumeแล้วก็ Startup Breed Recruitment ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยเหมือนกันว่าเป็น CEO ของ Startup เนี่ย Daily Life ทำอะไรบ้าง Startup ของผมเน้นไปทางรุ่นใหม่หน่อยเพราะฉะนั้นเรามี working hours ตั้งแต่ 10:30 น. เริ่ม 10:30 น. จนถึง 18:30 น.
ในช่วงเวลานี้ที่จริงแล้วผมจะตื่นประมาณ 9:30 นแล้วก็เริ่มแบบ 10:30 นไปเลยหรือบางทีบางวันก็เริ่ม 7:00 นเข้าไปเวิร์คเอาท์แต่หลักๆแล้วหน้าที่เราก็คือเดียวกับคนครับปัญหาคือเรื่องคนเมื่อลูกค้าเยอะขึ้นหรือคนที่เรารับจ้างเข้ามาเยอะขึ้นก็เป็นปัญหาอะไรที่เราต้องมาดีลกับทุกวันครับสกิลหรือว่าควอลิตี้อะไรที่น้องๆควรจะมีหรือที่จะสามารถเป็น successful founder ได้ครับ resourcefulness คือการที่เราสามารถเจอปัญหาแล้วก็มีวิธีแก้ไขปัญหาเลยโดยตรงให้มันเร็วที่สุดเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราลากช้ามันอาจจะมีผลกระทบกับ process อีกหลายอย่างหรือ project อีกหลายอย่างที่เราต้องทำเนาะและอีกอันนึงก็คือต้องเร็วห้าม decision making ช้าๆไม่รู้ยังไงดีนะตัดสินใจไปเลยเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเราต้อง prioritize ถ้าเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยครับคิดว่าดีกรีหรือว่าเมเจอร์ที่เรียนมาอาจจะถ้าไม่ตรงสายเนี่ยมีส่งผลมากน้อยขนาดไหนไม่เลยครับหลักๆคือ exposure ในช่วงเรียนเนาะเราไม่ได้จบมาดีเอาจริง GPA ไม่ได้แบบเหมือนคนอื่นด้วยซ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ตอนอยู่มหาลัยคือเราไปปาร์ตี้เยอะไปเข้าชมรมเยอะไป travel เยอะโดยที่ไม่ค่อยมีตังค์เนาะแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ร้านอาหาร 2-3 ที่โซพวกเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่มา apply กับตอนทำ startup ได้เพราะว่าเคยลงมือทำหลายอย่างถึงเวลาทำอะไรอย่างอื่นใหม่ๆ ready to go คำแนะนำไหมครับสำหรับคนที่อยากจะมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองอาจจะได้ยินมาหลายรอบแล้วคือลงมือทำไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือลงมือทำใช่แต่ at the same time be smart about it เนาะอย่าไปขยันกับสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์กับ immediate result ที่อยู่ต้องการเนาะก็คือลงมือทำแต่ว่าแพลนนิดนึงแล้วก็สิ่งที่เราลงมือทำหวังว่ามันมีผลประโยชน์กับ immediate goal ที่เราต้อง achieve ให้ได้Could you briefly introduce yourself? What kind of role do you do and what kind of company do you work for? Okay, my name is Rowan. So I run with my partner a tech company based here in Thailand, in Bangkok. So we're a software house, but also we do a lot of consulting work, digital transformation, working with Thai companies and international, three target markets, Thailand, Australia or APAC, and also into Western Europe, because my partner is Belgian. Based here because there's a great amount of talent. We've got great developers, designers from Thailand and our neighboring countries, and we're able to support like clients here and abroad from our base here. So it's a lower cost base, and we can offer like top quality service. And how long have you been in the technology industry? Interesting question. This company, the last 1.5 years, so it grew from like a few people to a team of 50 in the last 18 months, oh, wow. And we're still growing. I've done other technology things in the past as well. What's a day in the life like for like a person working in the tech industry for yourself? In my kind of position, it can be quite stressful because we're running the whole business. So we got to think about like looking after all our team members, looking after our clients, finding new clients, making sure projects are running smoothly. We have a great team, so they help us a lot. And are you like a technical specialist yourself or do you do more of management side of it? Not technical. I'm like more operations, business development, general business, stuff like that. Coming from a non-tech background, working in a tech industry, is there any challenges you face or how do you handle and overcome those challenges? I think it's very different. My background is actually like aviation engineering. Oh, wow. And then worked in like construction fields where there's big heavy things that can fall and people can die. I find in the tech industry there's like a lot less pressure on people. Oh, I see. So managing projects is a bit more difficult. That's why you need like really good project managers to keep things running. So I think coming from outside of tech to tech, the challenges are just on like managing people's expectations, managing the team members. Any advice for someone who might want to do their own startup, their own kind of thing, but they're still quite unsure? Test the market first. Build something small, start with an MVP and make sure that people actually want to use what you have, because you might think you have the best idea but it's not the best idea for the market. That doesn't mean it's wrong, it just needs some refinement so you can find your target market. So yeah, start small and build up. Alright, that's a very good advice. Yep. And also come to us for advice, we're happy to help. Yep. Thank you so much for your time. ชื่ออะไรแล้วก็ทำงานในด้านไหนบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะนัตตี้นะคะมาจาก KXVC ค่ะค่ะชมพู่นะคะมาจาก KXVC เหมือนกันค่ะคนดูหลายคนคงสงสัยนะคะว่าแบบ VC เนี่ยจริงๆแล้วมันแบบเป็นธุรกิจทางด้านไหนอาจจะฝากเล่าให้ฟังนิดนึงหน่อยก็ VC นะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะหา opportunity ในการลงทุนนะคะในโปรเจกต์ที่เป็นสตาร์ทอัพเนาะแต่ว่าอย่างเราเองนะคะอย่างแนนแล้วก็พี่ชมเนี่ยเราทำงานอยู่ที่ KXVC เพราะฉะนั้นเราก็จะหามุมมองการลงทุนในโปรเจกต์ที่ในรูปแบบของทั้งบล็อกเชนแล้วก็ AI ค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะเราจะเป็น Global Fundเพราะฉะนั้นเราก็จะหาโปรเจกต์ที่มีคุณภาพจากทั้งรอบโลกค่ะมาช่วยเขาทำมาร์เก็ตในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ
โอ้ครับแล้วแบบอย่างเดย์ในไลฟ์ของ VC อย่างเงี้ยอยากทราบว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างหลักๆเนาะก็คือต้องคุยกับสตาร์ทอัพลองหาสตาร์ทอัพในไลน์ว่ามีโปรเจกต์ไหนน่าสนใจบ้างกำลังเอ็กซ์แพนด์ในเอเชียหรือเปล่าหรือว่าอยากที่จะแบบมีการลงทุนในมุมไหนบ้างอาจจะเป็นการแบบว่าช่วยเหลือสตาร์ทอัพในการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบการมอนิเตอร์พอร์ตด้วยที่เราลงไปอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงบ้างมี growth มี traction ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความจริงแล้วงาน VC นี่เป็นตั้งแต่ start to end เลยนะคะแบบว่าเราตั้งแต่ searching หา true potential project เนาะแล้วก็ช่วยเขา grow ช่วยให้เขามีกำไรจนกระทั่งแบบถ้าเกิดหา opportunity ในการ exit หรือว่าช่วยเขาขายด้วยก็ได้ค่ะก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่แบบว่าคือมันไม่ใช่แค่งานเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนเราช่วยเขาโตแล้วก็โตไปด้วยกันแล้วก็หาออปเปอร์ทูนิตี้ร่วมกันค่ะควอลิตี้ไหนในคนเนี่ยจะทำให้เราเป็น VC ที่เก่งเหมือนทั้ง2คนนี้ครับนั่นว่าน่าจะเป็น never stop learning นะคะแล้วก็ทุกวันต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะแล้วต้อง well rounded ด้วยอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็แบบมีความคุยกับคนได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องคุยกับสตาร์ทอัพเราต้องเจอคนเรื่อยๆ networking กับทั้ง VC เองแล้วก็ทั้งสตาร์ทอัพด้วยค่ะครับแล้วก็คำสุดท้ายมีคำแนะนำให้น้องๆมั้ยครับที่อาจจะกำลังจบมาแล้วก็มองแบบเอ๊ะจะมาทำเป็น VC ดีมั้ยก็หลักๆน่าจะต้องเรียนรู้หาตัวเองเนาะแล้วที่สำคัญก็คือต้องเสพข่าวเยอะๆนั่นว่าคนที่ทันข่าวทันความรู้แล้วก็คอยอัปเดตจะรู้เทรนด์แล้วก็เจอออปปอร์ทูนิตี้ที่มากกว่าคนอื่นค่ะก็อยากฝากตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็น Career VC เนาะแต่ว่าทุกคนเลยเมื่อเราแบบอัปเดตอัปทูเดทอะไรเงี้ยค่ะเราจะสามารถเห็นออปปอร์ทูนิตี้ได้มากกว่าคนอื่นค่ะค่ะก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจอยากแบบมาเป็นอินเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อพวกเราได้เหมือนกันเปิดรับนะคะค่ะใช่ครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงครับทำงานอะไรอยู่ในบริษัทอะไรครับครับผมออสซินจิตจรูนะครับเป็น CEO ของบริษัทเพทาบิทกับ Futureproof ครับ Media เป็นบริษัท VR solution แรกๆในประเทศไทยที่มี all in one solution เลยเป็น one stop service เลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปซอฟต์แวร์ครับก็ได้มาบริษัทเพิ่งเปิดตัวเมื่อ11เดือนที่แล้วอาจจะฝากเล่า career path นิดนึงว่าแบบจบมาแล้วแบบทำสตาร์ทอัพเลยไหมครับหรือว่าเคยทำบริษัทอื่นมาก่อนคือที่จริงช่วงโควิดก็กลับมาทำธุรกิจกับที่บ้านใช่ไหมครับก็จบ business management มาก็ช่วงโควิดก็ develop ไปเรื่อยหาแนวทางไปเรื่อยๆจนเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็ได้มา develop ในโปรเจกต์ที่เราชอบด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากของธุรกิจครอบครัวครับเป็นแบบ developer ด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าสกิลในการเป็น developer คิดว่ามันแบบ improve ได้ยังไงในสกิลของการเป็น developer เลยในหมวดนี้ผมว่าเราควรจะค่อยๆพัฒนาตัวเองดีกว่าเราลองทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วแต่ทำอีกเป็น CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยมีเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คิดว่าเจอละกันครับการที่เป็น CEO ก็เราต้องดูแลทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะบัญชีการเงินต่างๆก็ปวดหัวแล้วแต่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานที่เราควรจะเลือกให้ชัดเจนแล้วก็เทรนให้เข้าใจว่ามุมมองของบริษัทเราเป็นไงมากกว่ามีคำแนะนำสำหรับเด็กที่กำลังเรียนอยู่หรือจบใหม่แล้วก็อยากออกมาทำสตาร์ทอัพบ้างไหมครับทำเลยครับ ง่ายที่สุดคือทำเลยครับอย่าไปรอเพราะว่าถ้ารอบางทีเราอาจจะเสียโอกาสได้ขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับงาน Tech Source Global Summit ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการทำงานในเทคนะครับเพราะส่วนตัวผมก็เรียนรู้เติมมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เราเจอกันในตอนหน้าเพราะผมจะไปงานต่อเนาะบ๊ายบาย